วันนี้เรามีเมนูเนื้อแดดเดียวลดเค็มมาฝากค่ะเริ่มจากคนผสมน้ำกระเจี๊ยบน้ำตาลทรายน้ำปลาและน้ำมันพืชเข้าด้วยกันจนน้ำตาลละลายใส่เนื้อวัวลงเคล้าผสมให้เข้ากันจากนั้นนำไปแช่เย็นประมาณ2ชั่วโมงเตรียมไว้เรียงเนื้อวัวที่หมักไว้ลงบนตะแกรงนำไปผึ่งแดดจัดๆประมาณ 3-4 ชั่วโมงหรือจนเนื้อแห้งตึงนำเนื้อแดดเดียวลงทอดโดยใช้ไฟปานกลางทอดจนเนื้อสุกตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดเนื้อแดดเดียวลดเค็มใส่ภาชนะรับประทานคู่กับข้าวเหนียวนึ่งเนื้อแดดเดียวสูตรปกติจะมีโซเดียมอยู่ที่ 1,515 มิลลิกรัมต่อปริมาณเนื้อแดดเดียว100กรัมแต่ในสูตรนี้ลดเครื่องปรุงไป1ใน3โซเดียมจะลดลงไปเหลือเพียงแค่980มิลลิกรัมต่อเนื้อแดดเดียวทอด100กรัมโซเดียมลดไปได้มากถึง 35%